ใกล้สิ้นเดือนแล้วผมยังต้องการค่ามาม่าอยู่นะครับพ่อครับอย่าลืมครับกดไลค์กันสักหนึ่งครั้งนะครับพ่อครับถ้าไม่กดไลค์หันหลังไปเลยครับผมจะมอบความสุขให้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความลับฟุตบอลไทยในครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับแม่ช่วงนี้ครับเมืองไทยน้ำเริ่มท่วมนะครับพ่อครับมาพร้อมกับข่าวลือที่ว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมครับแม่ปัญหาก็ต้องแก้กันไปครับพ่อครับชีวิตคนเราครับถ้าไม่มีปัญหาแล้วเราจะอยู่อย่างไรครับพอมีปัญหาแล้วก็แก้พอแก้ปุ๊บแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปครับมันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ต้องทำใจแล้วก็หาขั้นตอนแก้ไขกันไปครับพ่อครับฟุตบอลไทยยังมีความสุขยังมีความบันเทิงให้กับพ่อได้รับชมเหมือนเดิมแล้วครับในที่สุดครับผู้สนับสนุนทีมหน้าวิกิโยทินยูเรก้าอย่างชมรมคนรักเมียครับพ่อครับก็ออกมาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของแกแล้วนะครับพ่อครับเป็นทีมฟุตบอลอาวุโสในอำเภอสัตหีบทีมนึงครับพ่อครับประธานชมรมเป็นเรือเอกนายนึงนะครับผมไม่กล่าวชื่อคุณนานะครับพ่อครับเพราะกล่าวไปก็จำไม่ได้อยู่ดีครับดูหน้าตาของทีมงานคุณภาพที่สนับสนุนฟุตบอลไทยสิครับนี่แกบอกครับว่าเป็นสมาคมที่รวมตัวกันเพื่อเตะฟุตบอลกันอย่างจริงจังครับถึงแม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตามทีครับส่วนเรื่องสปอนเซอร์ที่สนับสนุนทีมนาวิกิโยทินยูเรก้านั้นก็เพราะว่าแกน่าจะเป็นทหารเรือเหมือนกันครับแล้วมีรุ่นน้องครับขอสปอนเซอร์มาครับแกก็เลยช่วยเหลือรุ่นน้องช่วยเหลือสโมสรของกองทัพหน่อยครับแม่สุดยอดครับผมก็เลยช่วยโฆษณาให้นิดนึงครับพ่อครับน่าปรบมือให้จริงเลยครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องครับพ่อครับทั้งเรื่องของเบนเดวิสที่ดูแล้วชีวิตน่าจะเปลี่ยนไปอีกแล้วธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรชีวิตถ้าไม่เปลี่ยนอะไรต่างๆจะไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับและเรื่องของมาโนโพกินที่ผมจะแชร์กับพ่อได้รับชมกันครับแม่เจ้าภาพฟุตบอล AFF Suzuki Cup ก็ได้แล้วนะครับสิงคโปร์ได้ไปครับจากคะแนนโหวต6-3ครับเวียดนามมาเลฟิลิปปินอินโดโหวตให้สิงคโปร์หมดครับฝั่งเรามีลาวกัมพูชาพม่าครับที่โหวตให้ครับแหมกัมพูชาแกก็ออกมาคอมเมนต์ครับว่าเอ้ยเราอ่ะอุตส่าห์สร้างสนามใหม่อ่ะจ้างเมืองจีนตั้งหลายร้อยล้านหลายพันล้านเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพโคตรจริงเลยก็อย่างนี้แหละครับพ่อครับสถานการณ์โควิดในกัมพูชาครับทำให้เราไม่ได้ใช้สนามบรูดกเตโชเซเดียมนะครับเห็นแล้วก็ดูดีมีสไตล์ดีแล้วครับแต่ไม่ค่อยอยากจะจินตนาการภาพรอบๆสนามนะครับกันดานมากครับพ่อครับถ้าไปนี่โคตรลำบากเลยครับไปเตะที่สิงคโปร์ดีแล้วครับมีความบันเทิงครบครันครับที่นั่นครับสาวหมวยสาวแขกสาวจีนสาวไทยรวมตัวอยู่ที่นั่นครับนักเตะไทยชอบมากอย่างแน่นอนครับส่วนผมไม่ชอบครับเพราะมีแต่คนสวยๆในสิงคโปร์ครับไปกันที่เรื่องของมาโนโพกินกันบ้างนะครับรูปที่ผมฉายอยู่นี้นะครับพ่อครับเป็นรูปที่มาโนโพกินนะครับโชว์ฟอร์มเอาไว้สมัยที่แกยังเป็นตัวเทพไอคนที่ไว้ผมยาวๆนั่นแหละครับมาโนโพกินครับโคตรแนวครับสมัยก่อนผมยาวที่เล่นอยู่ในลีกยุโรปอยู่นะครับพ่อครับนี่บอกครับว่าแกพริ้วมากครับดูลีลาการเลี้ยงหลบการชิงวันทูของแกสิครับมาโนแกเลือกเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ31 ปีนะครับทำให้แกต้องเริ่มมาเป็นผู้ช่วยโค้ชตั้งแต่อายุ31 ปีเลยครับแหมนี่แหละครับปัญหาในการค้าแข้งของแกครับแน่นอนแล้วครับว่าแกมีความพิ้วสูงแกเป็นตัวรุกที่ดีมีคุณภาพมาก่อนนะครับซึ่งการมารับงานโค้ชรวดเร็วแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าแกนี่แกไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยแต่อย่าลืมครับแกพุ่งเข้ามาสู่งานโค้ชตั้งแต่อายุ31 ปีนะครับพ่อครับเพราะแกเลิกเล่นไวมากครับปีเตอร์วิทนะครับแกมาคุมทีมชาติไทยตอนอายุ47 ปีนะครับก่อนจะคว้าแชมป์ซูซูกิครับคว้าอันดับ4เอเชียนเกมมา2ครั้งครับซูซูกิครับนี่2ครั้งด้วยนะครับแหมสมัยก่อนที่แกคุมทีมมิโบดันช่วงแรกแกก็เจ๊งเหมือนกันครับแล้วแกก็ไม่คุมทีมเลยมา8ปีครับก่อนจะมาโผล่ทีมชาติไทยนี่แหละครับตอนอายุ47 ปีครับอเล็กซานเดรกามาที่คุมบุรีรัมย์อยู่ตอนนี้ก็เหมือนกันครับปัจจุบันแกอายุ53 ปีแล้วนะครับพ่อครับอันที่จริงครับแกมาคุมบุรีรัมย์ตอนปี2013ตอนอายุ45 ปีนะครับพ่อครับแล้วแกก็เพิ่งเริ่มได้แชมป์ในช่วงนั้นนั่นแหละครับพ่อครับแกเริ่มคุมทีมมาตั้งแต่ปี2006นะครับเริ่มคุมอาวาดะแล้วก็กลับไปคุมทีมในลีกบราซิลครับทีมเล็กๆแล้วไปคุมทีมในเกาหลีใต้ครับตะเวนอยู่แถวนี้แหละครับแกไม่ได้ฟอร์มเท่มาแบบนี้ตั้งแต่แรกนะแกก็จับทางอยู่นานครับจนถึงอายุ45 ปีนั่นแหละครับพ่อครับมาโนโพกินก็เหมือนกันแล้วครับตอนนี้อย่าลืมครับแกเพิ่งอายุ45 ปีเท่านั้นครับตอน31แกเป็นผู้ช่วยโค้ชที่เอาอายนะครับ
ตอนปี2007ครับหลังจากนั้นครับแกเพิ่งมาเริ่มเป็นโค้ชใหญ่ครั้งแรกกับอาร์มี่ยูไนเต็ดตอนปี2012ครับแล้วใช้เวลา8ปีนี่แหละครับพ่อครับอยู่ในเมืองไทยครับพ่อครับมันคล้ายๆกับพล็อตเรื่องที่อเล็กซานเดรกามาครับเคยเริ่มเป็นโค้ชแล้วตลอด7ปีที่ผ่านมาช่วงเริ่มเป็นโค้ชไม่ได้แชมป์อะไรเลยครับก่อนมาบุรีรัมย์นี่แหละครับพ่อครับถึงจะเริ่มได้แชมป์แรกและกวาดแชมป์แรกเลยครับแต่แค่แกไปเริ่มคุมทีมในต่างประเทศแค่นั้นเองครับแต่มาโน่ตัดสินใจเริ่มมาคุมทีมในเมืองไทยก่อนนะครับนี่ถ้าดูโดยรวมแล้วแกกว่าจะเพลียครับแต่อนาคตยังน่าสนใจอยู่นะครับพ่อครับยังไม่น่าเพลียมากครับแล้วล่าสุดโฮจิมินห์ซิตี้แกก็กล่าวลาผ่านทางแฟนเพจของทางทีมโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยครับและแน่นอนครับว่าโดนแฟนบอลสวดกันยับเลยล่ะครับพ่อครับผมไม่อ่านให้ฟังนะครับพ่อครับว่าเขาสวดอะไรกันบ้างครับแฟนบอลโฮจิมินห์ซิตี้ครับแต่บางคนก็มีการกล่าวลาอย่างหล่อๆครับพ่อโฮจิมินห์ซิตี้เขาเป็นเมืองเจริญแล้วแล้วก็มีการศึกษาคล้ายๆกับกรุงเทพบ้านเราเลยล่ะครับพ่อครับส่วนแฟนเพจจากฮ่องกงอย่างต้มยำบอลนะครับก็มีการโพสต์ครับและเอาคอมเมนต์ที่คนไทยได้กล่าวขวัญถึงนะครับว่านี่ครับเขาได้ศูนย์โทรฟี่ใน7ปีกับทีมที่มีงบประมาณอย่าง BUทำไมไทยลีกอับอาย2แมตช์ในการเคลื่อน ECL นานาจิตตังครับพ่อครับแต่แต่งตั้งแล้วยังไงแล้วก็ต้องเชียร์ครับงานนี้ครับอาจจะเห็นมิติอะไรใหม่ๆก็ได้ครับเจ๊งมิติใหม่หรือว่าดีมิติใหม่ว่ากันไปครับพ่อครับงานนี้ครับช่วงแรกคนเรากว่าจะจับทิศจับทางเลยถูกครับมันก็ต้องใช้เวลาครับพ่อครับชีวิตคนเราครับให้โอกาสแกสักครั้งนึงนะครับถ้าเจ๊งจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับพ่อครับไม่ต้องคิดมากครับผมจะเป็นคนนำขบวนไปเองครับไปกันที่เรื่องของธนวัชถึงจิตถาวรแล้วก็เบนเดวิสกันบ้างนะครับพ่อครับหลังจากทีมลงสนามในชุดใหญ่กันมาอย่างยาวนานนะครับทั้งออกฟอร์ดยูไนเต็ดก็ไม่ยอมส่งเบนเดวิสลงสนามนะครับแล้วธนวัชถึงจิตถาวรก็ลงสนามกับเลสเตอร์ครับพ่อครับแถมอายุ21ปีแล้วด้วยครับเพื่อนๆก็ย้ายออกไปจากทีมสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรผมจะอธิบายกับพ่อท่านฟังเองครับข่าวนี้มากระแทกหูผมอย่างรุนแรงนะครับพ่อครับว่าออกฟอร์ดยูไนเต็ดเหมือนกับว่าจะเซ็นสัญญานี้ด้วยคำขอร้องของใครบางคนนะครับพ่อครับที่รับตัวเบนเดวิสเข้าไปร่วมทีมนี่แหละครับเบนเดวิสเซ็นสัญญามาเมื่อ31สิงหาคมแล้วยังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่แมตช์เดียวครับรายชื่อก็ไม่เคยถูกส่งเป็นตัวสำรองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผู้เล่นทีมออกฟอร์ดตอนนี้มี29คนนะครับซึ่งถือว่าเล็กมากนะครับมีทั้งหมด4คนที่ไม่เคยมีรายชื่อนั่งตัวสำรองเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับขนาดเด็ก16ปีนะครับพ่อครับยังมีโอกาสได้ลงสนามไปแล้วเลย1คนครับเด็ก18ปีได้ลงสนามไปแล้ว5คนครับเด็ก19ปีได้ลงสนามไปแล้ว2คนครับเบนเดวิสของเรายังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่แมตช์เดียวครับพ่อครับแกจะย้ายไปไหนอย่างไรฟังผมเรื่อยๆนะครับพ่อครับส่วนธนวัชซึ้งจิตถาวรนะครับพ่อครับมีข่าวว่าออกฟอร์ดยูไนเต็ดนี่ครับพ่อครับพยายามจะยืมเข้ามาเข้าสู่ทีมนะครับหลังจากที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วล่ะครับว่าไม่มีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ 100% แล้วล่ะครับเพราะนักเตะชุด23ของเลสเตอร์ตอนนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วไม่มีใครสามารถขึ้นเล่นชุดใหญ่ได้เลยแม้แต่คนนะครับซึ่งยืนยันถึงคุณภาพนักเตะในชุด23ของเลสเตอร์ได้เป็นอย่างดีครับพ่อครับแล้วเลสเตอร์23ตอนนี้น้องธนวัชก็ถือว่าแก่ที่สุดพ่อเฒ่าที่สุดในทีมแล้วครับช่วงปีใหม่นี้อาจจะเห็นน้องธนวัชของเราไปโผล่ในทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดครับพ่อครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องดีครับเพราะเพื่อนๆของน้องธนวัชครับไปยูลีก1ไปยูลีก2ไปยูลีกแชมเปี้ยนชิพกันหมดแล้วครับตอนนี้ครับขนาดเทเลเชดเพื่อนสนิทครับยังย้ายไปยูลีก2เลยครับนี่คือตัวทีมชาติในอเมริกาเหนือทีนึงนะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับเซนต์คีหรือเปล่าครับชุดใหญ่ด้วยนะครับคนนี้ครับต้องไปหาประสบการณ์แล้วล่ะครับแล้วปีที่ผ่านมาเลสเตอร์แกก็ดึงชุด U19 มาร่วมทีมชุด U23 อีก6คนครับแถมดึงตัวจากสโมสรอื่นมาอีก4คนนะครับคิดดูสิครับว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วล่ะครับข่าวนี้ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือเลยทีเดียวครับพ่อครับแล้วเรื่องของเบนเดวิสครับพ่อครับเบนเดวิสยังไม่มีโอกาสลงสนามเลยทั้งๆที่คนอื่นได้ลงสนามไปแล้วเกือบทั้งหมดนะครับนักเตะที่ถูกดึงตัวมาใหม่11คนนะครับในทีมออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้ลงสนามไปเพียงแค่2คนนะครับเบนเดวิสและเพื่อนอีกคนนึงครับแต่อีกคนนึงมันเป็นผู้สาประตูครับโอกาสนั่งสำรองก็คงยากอยู่ครับอายุ19ปีครับข่าวลือที่ว่าจะย้ายทีมครับพ่อครับทีมลีก2อย่างสวีดอนทาวครับที่เพิ่งตกชั้นไปเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองครับทีมบ้านใกล้เรือนเคียงกับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนี่แหละครับห่างกันเพียงแค่34ไมล์เท่านั้นนะครับขับรถไปเพียงแค่50นาทีเท่านั้นครับหรือปั่นจักรยานไปเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นครับ
การกามฝากประเด็นคราวนี้อาจจะเปิดโอกาสให้กับน้องเบนเดวิสได้โดยแท้จริงนะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะครับสวีดอนทาวมันก็ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมดิวิชั่น4นะครับพวกครับบางคนคิดว่าลีกวันว่ากากแล้วนี่คุณย้ายไปลีก2เลยหรือโอ้โหอย่าไปว่าแบบนั้นครับพ่อครับไอลีกอังกฤษมันไม่ธรรมดาสักดิวิชั่นนึงครับมันมีตัวเทพแฝงอยู่ตลอดเลยครับอย่างเช่นสวีดอนทาวมีมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติเวลส์ที่ลงทีมชาติเวลส์ไป31นัดด้วยนะครับจูนาธานวิลเลียมครับอายุ27ปีเท่านั้นครับนี่คือมาเล่นอยู่ดิวิชั่น4อังกฤษหรือลีก2นะครับแล้วทีมของน้องเบนเดวิสสิงสาราสัตว์เพียบเลยครับเล่นอยู่ลีก1นั่นครับจะไปเบียดยังไงล่ะครับมันค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วครับพ่อๆครับว่าทางน้องธนวัฒน์ถ้าตัวหลังไม่เจ็บเหมือนฤดูกาลก่อนโอกาสเป็นนักสำรองคงยากครับแล้วเคสเดียวกับน้องเบนเดวิสครับดึงนักเตะใหม่มา11คนซ้อนตำแหน่งกันเพียบครับแล้วน้องเบนเดวิสของเราก็ดูเหมือนกับว่าเบียดเข้าไปไม่ได้ครับไอคนที่เพิ่งซื้อมาใหม่นั้นลงกันทั้งหมดแล้วครับสู้กันต่อไปครับพ่อๆครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการครับชีวิตนะครับคือการแก้ปัญหาครับถ้าเราไม่คิดจะแก้ปัญหาเอาแต่นั่งจิบน้ำอ้อยอย่างเดียวครับมันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้หรอกครับนั่นมันคือการหนีปัญหาครับจิบปุ๊บไม่คิดปัญหาแล้วก็กลับมาเจอกับปัญหาครั้งหนึ่งแล้วจะเวลาที่ไหนมาคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาชีวิตของเราเองล่ะครับพ่อครับอย่าจิบมากไปนะครับพ่อครับอย่าโดนโฆษณามันหลอกเอานะครับผมขอเตือนไว้นะครับพ่อผมเป็นคนทำโฆษณาเองครับพ่อครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครยังไม่กดติดตามใครยังไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ